พรรคภูมิใจไทยเห็นหัวหน้าพรรคคุณอนุทินชาญวีรกูลนั้นไปโผล่ตรงนี้ทำเนียบรัฐบาลบ้างไปอวยพรนายกวันเกิดไปบ้านพรรครอยต่อไปนั่งกินข้าวกับพลเอกประวิตรตั้งหลายรอบแล้วนะแล้วก็มีพรรคพวกของคุณอนุทินนี่ไปนั่งอยู่ด้วยครับหลายคนก็สงสัยนี่ยังไม่เลือกตั้งซะหน่อยรับสมัครก็ยังไม่รับสมัครเลยแต่ไปจับมือกันจะตั้งรัฐบาลแล้วเหรอร่วงหน้าแล้วเหรอคุณอนุทินวันนี้ก็เลยออกมาชี้แจงนะครับบอกว่าภาพที่เห็นนั้นไม่สิ่งที่ใช่ครับไม่ได้ปุยเรื่องของการบ้านการเมืองใครจะเป็นนายกรัฐมนตรีนั้นมันอยู่ที่พี่น้องประชาชนคนไทยเลือกถ้าเสียงเกินกึ่งหนึ่งนั้นก็เป็นนายกได้รวมทั้งตนเองนะครับถ้าสมมติว่าเสียงเกินกึ่งหนึ่งครับรวมกับคนอื่นด้วยเนี่ยพี่น้องประชาชนเลือกมาผมก็พร้อมเป็นอยู่แล้วแต่ไม่ได้พูดถึงพลเอกประวิตรเลยว่าใช่ท่านเป็นมาก่อนนะครับ2ปีแล้วก็ให้ผมต่อนี่ผมไม่เคยพูดเลยว่าอย่างนั้นนะเอารอดูกันต่อนะคะคุยคำโน้นบ่ายสามโมง